ัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการลีลาลีลาดนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในจังหวะ passable นะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายในจังหวะ passable นะคะคุณผู้ชมเป็นไงบ้างคะกลับไปฝึกฝนบ้างหรือเปล่าคะเราต้องฝึกซ้อมบ่อยๆโดยเฉพาะหน้ากระจกนะคะว่ามือไม้นะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะหน้าตาจะทำยังไงและอย่าลืมครับต้องฝึกจินตนาการด้วยครับใช่นะคะสำคัญแล้ววันนี้เราก็สัญญานะคะว่าเราจะมาร่วมสร้างจินตนาการด้วยกันนะคะในคลาสในวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณผู้ชมกลับไปทบทวนนิดนึงนะคะในเทปที่ผ่านมานะคะเชิญเลยค่ะจังหวะพาโซนะครับเป็นจังหวะเต้นรำที่เราเรียนแบบมาจากการต่อสู้ของวัวกระทิงนะครับของมาทาดอร์กับวัวกระทิงอ๋อมิน่าล่ะถึงเล้าใจนะคะซึ่งเป็นจังหวะเต้นรำของชาวสเปนนะครับตรงจุดนี้ส่วนผู้ชายคาแรคเตอร์นะครับจะมีความสง่างามนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงเหมือนมาทาดอร์ใช่ไหมคะที่จะมีความสุขุมเยือกเย็นนะครับเวลาเราเข้าไปสู่สนามรบนะครับประมาทไม่ได้สักนาทีเลยใช่ไหมคะส่วนผู้หญิงนะครับเราก็จะเปรียบเป็นผ้านะครับของมาทาดอร์ที่ไว้สำหรับล่อวัวกระทิงนะครับบางครั้งก็อาจจะเปรียบเป็นซินยอร์นิต้านะครับซึ่งมีความอ่อนช้อยและดุดันเหมือนกันนะครับนะคะเราลองมารู้จักกับจังหวะก่อนที่เราจะเข้าท่าทางหรือแอคชั่นของ passable นะคะขอฟังเพลงใน1ห้องของพาโซเนี่ย1ห้องดนตรีนะคะของ passable เนี่ยก็จะมีอยู่2บีทใช่มั้ยคะใน1ห้องดนตรีนะคะจะได้ยินเสียงเคาะ2ครั้งครับ1ตึงนะครับ2ครั้งตึง1 2นะคะหรือ1 2นะครับแต่เสียงที่เราเน้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเสียงที่1ที่1นะคะแล้วอีกอย่างนึงในการเต้นรําในจังหวะพาโซเนี่ยนอกจากห้องดนตรีเนี่ยมันยังมีเมโลดี้ใช่ไหมคะหรือว่าเหมือนเนื้อเพลงอ่ะมันจะมีทำให้เรามีเรื่องราวมีเร็วมีช้านะในแต่ละช่วงที่ต่างกันนะคะส่วนมากก็จะนับเอทใช่ไหมคะนับ1ถึง4ก็ได้ครับหรือ1ถึง4นะคะหรือ1ถึง6ก็คือถ้า1ถึง4ก็คือ2บาร์ถูกไหมคะ1ถึง8ก็4บาร์นั่นเองหรือ4ห้องดนตรีนะคะถึงจะครบเมโลดี้ที่เขาจัดหรือเป็นเรื่องราวคราวนี้เรามาลองดูการยืนดีไหมคะได้ครับเมื่อกี้บอกว่าทำยังไงมาทาดอร์จะสง่างามใช่ไหมคะครับผมเราจะเริ่มจากฝ่าเท้าก่อนนะคะยืนชิดเท้านะครับชิดเท้านะคะเหลื่อมเท้าซ้ายไปข้างหน้านิดหน่อยนะครับหรือเสมอนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนที่อุ้งเท้าข้างหน้านะครับเราจะไม่ยืนเต็มทั้งสองข้างตรงๆนะครับเราจะเอนตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งเพราะฉะนั้นน้ำหนักของตัวจะอยู่ที่อุ้งเท้านะครับส่วนหน้าของเท้านะครับแล้วส่วนตัวนะครับให้เรายืดอกขึ้นนะครับแผ่นหลังยืดตรงนะครับแผ่นหลังตรงนะครับนะคะโน้มไปข้างหน้านะครับยืนในผู้ชายจะค่อนข้างตรงส่วนผู้หญิงนะคะจะโค้งมากกว่านะคะมากกว่าผู้ชายแล้วกดไหล่ลงข้างล่างให้ราบนะคะแล้วก็กดเช่นเดียวกันนะครับวางมือนะคะแล้วกดหน้าลงนะคะตามองระดับสายตานะคะแล้วกดใบหน้าลงนะคะนี่คือการยืนของ passable ใช่ไหมคะลองเปรียบเทียบดูนะครับผู้หญิงกับผู้ชายนะครับยืนซ้อนกันนะครับลองดูนะครับให้เห็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะมีความโค้งต่างกันนะครับให้ยืนนะส่วนแขนนะคะเราจะให้โค้งนะคะเปิดกว้างแล้วให้ดูลาบนะคะ
ครับต้องจำภาพนี้ตลอดเวลานะครับสงสัยท่านผู้ชมอยู่ในห้องต้องเอากระจกบานใหญ่ๆมาไว้ข้างๆด้วยดีไหมคะลองดูนะคะยืนให้ได้นะครับโอเคนะคะเสร็จแล้วเปิดเชฟด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ forward เราจะเดินไปด้านโน้นนะคะข้างหน้านะครับเข้าซ้ายไปก่อนนะครับ9นะครับ9ดึงมานะคะแล้วช้านะครับช้านะคะ9ต่อนะครับกระชับนะคะแล้วดึงนะคะโอเค and 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะหรือสามารถม้วนออกได้อย่างนี้นะคะสามารถม้วนเข้าก็ได้นะคะม้วนออกก็ได้นะคะในการเต้นนะคะเสร็จแล้วอันนี้เป็นข้อมือนะคะศอกนะคะเราจะใช้เราบอกแล้วว่าการเต้นพาโซเนี่ยเราจะใช้ความฉับพลันนะคะการเคลื่อนไหวแล้วหยุดฉับพลันนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเคลื่อนหยุดนะคะแล้วเราก็ค่อยเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนหยุดนะคะมือก็เหมือนกันนะคะพอเราเคลื่อนไหวนะคะข้อศอกคราวนี้ข้อศอกพอมือเราม้วนนะคะข้อศอกแล้วช่วยด้วยตวัดออกนะคะนะคะอันนี้หงายออกนะคะหรือนะคะจับทันทีเหมือนกันนะคะนี่คือการใช้มือนะคะสิ่งที่แสดงออกเราจะไม่ให้แขนหนีบอย่างนี้นะคะแล้วเป็นอย่างนี้นะคะเราได้ไปทบทวนกันบ้างแล้วนะคะคราวนี้เรามาลองดูฟิกเกอร์ที่ครูบาลเอามาฝากนะคะเริ่มจากพมนาก่อนนะครับค่ะผู้ชายนะครับการทำนะครับจะคล้ายๆกับพมนาแอนด์เคาน์เตอร์พมนาแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการชิดเท้านะครับเริ่มจากผู้ชายก่อนนะครับแอปเพลนะครับ1นะครับ92นะครับโดยการใช้ส้นปลายเท้านะคะแล้วก็ส้นนะครับ4ใช้ส่วนบอลนะครับ5นะครับใช้ส่วนบอลนะครับ6นะคะส้น7ลาบนะคะชิดเท้า8นะครับครั้งนึงนะครับ1นะครับ appeal นะครับ9 2 3นะครับ4
นะครับยกแขนขึ้นครับ5 6 7 8นะครับการชิดเท้านะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับคราวนี้เราจะมาดูการใช้เชฟตัวนะครับ1นะครับตัวยังตรงอยู่นะครับบิดแค่สะโพกนะครับก้าวแรกเป็นใช้ส้นเท้าก้าวนะครับ2นะครับ3นะครับจะมี CBMP นะครับบิดตัวนะครับแล้วก็4นะครับยืดซี่โครงข้างนี้ขึ้นนะครับ5นะครับก็ยังคงยืดซี่โครงข้างนี้อยู่นะครับ6 7 8นะครับคราวนี้เรามาดูที่ผู้หญิงบ้างนะครับเอาละค่ะคราวนี้เรามาดูผู้หญิงนะคะเราเริ่มที่แอปเปิลนะคะแอปเปิลใน1นะคะแล้วเปิด2นะคะ2นะคะ3นะคะแล้ว4นะคะ5นะคะแยกออกมานิดนึง6นะคะแล้วก็7จบด้วยชิดเท้านะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ Appeal 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะอีกครั้งนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงฟุตเวิร์กนะคะลักษณะของเท้านิดหนึ่งนะคะเราแอปเปิลนะคะแล้วก็ส้นนะคะแล้วก็ลาบนะคะวะทูนะคะ3ส้นลาบนะคะผู้หญิงเดินส้นนะคะแล้วก็ลาบหมดเลยนะคะ4นะคะ5นะคะไปข้างหน้านะคะ6นะคะยังเหมือนเดิมนะคะส้นแล้วก็ลาบนะคะ7 8นะคะเอาใหม่นะคะบอลแอปเปิล1 2 3 4 5 6 7 8นะคะลองดูอีกมุมหนึ่งดีนะครับ Apple 1 2 3 4นะคะ5 6 7 8นะคะคราวนี้นะคะผู้หญิงเวลาเดินนะคะจำในชั่วโมงแรกได้ไหมคะเรามีเชฟตัวด้วยเหมือนกันนะคะลองดูนะคะ Apple นะคะ1 2นะคะเอาตัวขึ้นไปข้างหน้านะคะใช้เปิดซี่โครงนะคะแล้วก็3นะคะนะคะยังเปิดซี่โครงข้างนี้อยู่นะคะแล้วเปิดต่อแล้วเชฟมากขึ้นนะคะในตัวนี้นะคะแล้วเรา9นะคะแล้ว9ต่อนะคะแล้วแยกนะคะชิดเท้านะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะ Apple 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะอันนี้ดูลีดเดอร์นิดหนึ่งนี่ไหมคะลีดเดอร์ในผู้ชายนะคะแอปเปิลชาพันนะคะมือลงนะครับ2นะครับ3นะครับเริ่มซี่โครงข้างซ้ายของผู้ชายนะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นนะครับ4ยืดขึ้นนะครับในเท้านะคะ4นะครับแล้วผ่าน5
นะครับนะคะไปด้านหน้าผู้ชาย six six นะคะ seven เข้าสู่โฮปกตินะคะเนี่ยคือ permanent นะคะคราวนี้เราเข้าเพลงลองเข้ากับเพลงนิดนึงนะคะค่ะเพลงช้านะคะเราจะแนะนำอีกฟิกเกอร์หนึ่งนะคะคือ Spanish line นะคะเราเริ่มที่ผู้ชายก่อนนะคะ Spanish line นะครับส่วนใหญ่เราจะยืนในตำแหน่งที่พรมนาดหรือเคาน์เตอร์พรมนาดนะครับแต่ตอนนี้ผมให้ยืนในตำแหน่งที่พรมนาดก่อนนะครับเริ่มจากผู้ชายนะครับยืนในลักษณะพรมนาดนะครับยืนน้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้ายเราก้าวเท้าขวาขึ้นหน้านะครับ1ใช้ส้นขึ้นหน้านะครับ2ใช้ส่วนบอลนะครับหันนะครับ3ลงหลังนะครับ4แตะเท้าซ้ายแตะนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับพรมนาดนะครับก้าวแรกเป็น1ส้นแล้วก็เต็มนะครับทูส่วนบอลนะครับแล้วก็พลิกนะครับแล้วถอยหลังทรีโฟร์นะครับเท้านะครับถ้าเกิดเราทำซ้ำอีกข้างหนึ่งนะครับก็กลายเป็น1 2 3 4นะครับต่อนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4หรือนับ1 23 4 5 6 7 8นะครับนี่คือ Spanish line อันนี้คือลักษณะของการใช้เท้านะครับคราวนี้เรามาดูการใช้มือกับลำตัวด้วยนะครับยืนในพรมนาดนะครับ9นะครับ1 2 3 4นะครับ5 6 7 8 1 23 4 5 6 7 8นะครับการใช้ลำตัวแล้วก็มือนะครับนะคะตอนนี้ลองดูผู้หญิงในทำนองเดียวกันนะคะผู้หญิงนะคะเต้นสลับข้างกันดีกว่านะคะผู้ชายเริ่มจากด้านขวาใช่ไหมคะด้านยืนเท้าซ้ายเท้าซ้ายเป็นพรมนาดแล้วเริ่มด้านขวานะคะส่วนมากมันจะเป็นโอเพนโฮลนะคะเราจากโคโทนะคะออกโอเพนโฮเลยนะคะ1 2 3 4นะคะเหมือนเดิมนะคะเชฟของเรานะคะน้ำหนักถูกกดลงบนส้นข้างหลังถูกไหมคะแล้วก็ให้เห็นเชฟนะคะนะคะแล้วก็กลับ5 6 7 8นะคะมีข้างนะคะขัดหลังไว้นะคะอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะคราวนี้นะคะจำได้ไหมในชั่วโมงแรกนะคะคราวนี้เรามีอันนี้เราเป็นข้อศอกนะคะเราไม่ตวัดมือนะคะเพราะว่าเราจะคว้ามือเราสะบัดข้อศอกเราใช้ความเร็วของเมโลดี้ที่ฉับพลันตอนที่เราพอยเท้าใช่ไหมคะใน Spanish line คือในจังหวะ4ใช่ไหมคะใช่วันสาธิตนะคะใน
แขน four นะคะ two three four นะคะไป one two three four ใช่ five six seven eight นะคะโอเคในการเต้นที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเราเต้นแล้วหันหน้าไปทางเดียวกันเราสามารถเต้นแล้วหันหน้าตรงกันข้ามก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะลองดูหันหน้าหันหน้าทางเดียวกันอีกครั้งหนึ่งก่อนดีไหมคะเริ่มเท้าขวาก่อนนะคะเป็นคลอสนะคะเป็น one two three four นะคะ five six seven eight นะคะ one two three four five six seven eight นะคะหรือเราจะหันตรงข้ามกันในกรณีที่เราเป็น open นะคะต้องยืนใกล้กันนิดนึงแต่ยืนลักษณะซ้อนลายใช่ค่ะ one two three four five six seven eight นะคะสามารถทำให้เกิดลายแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เผื่อคุณผู้ชมจะเกิดไอเดียหรือเกิดจินตนาการนะคะใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะในฟลามิงโก้แท็บคราวนี้คอขอโทษค่ะสเปนิชไลน์นะคะคราวนี้นะคะพอเราเห็นเท้านะคะขอรายละเอียดเรื่องเท้านิดนึงนะคะตอนที่เราพอยต์นะคะมีน้ำหนักนะคะเวลาเรากดขาข้างหลังนะคะพยายามอย่าตึงนะคะงอเพื่อให้เราได้เชฟที่มากขึ้นนะคะครูบอลจะเห็นชัดมากกว่าไหมคะขาข้างหลังใช่ถ้าตึงปุ๊บเพราะว่าเวลาเต้นพาโซเนี่ยเราจะไม่ให้เห็นการยักของสะโพกนะคะเราไม่เหมือนรัมบ้าไม่เหมือนช่าช่าไม่เหมือนจายนะคะหรือพาโซที่ใช้สะโพกมากขึ้นใช่ไหมคะงั้นเวลาเราเต้นเพื่อให้ซอฟเนี่ยเราจะใช้เข่าด้วยในการซอฟนะคะ one two threefour นะคะเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่มากขึ้นนะคะ five six seven eight นะคะไป one two three four five six seven eight นะคะใช้แขนนะคะซึ่งผู้หญิงจะเห็นมากกว่าผู้ชายจะไม่ค่อยงอเข่าใช่ใช่ไหมคะผู้ชายส่วนใหญ่จะตึงเข่านะคะแต่ก็ไม่ถึงกับตึงมากเพราะว่าไม่งั้นมันจะเห็นฮิปที่เป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เราครูบอลมีอะไรเสริมไหมคะในสเปนิชไลน์นะครับมือเนี่ยเราสามารถจะทำเฉยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือสะบัดข้างนะครับถ้าเกิดผู้หญิงนะครับในกรณีถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยใส่กระโปรงยาวๆนะครับเราสามารถจะสะบัดเป็นกระโปรงจับกระโปรงขึ้นมามาสะบัดได้เลยนะครับจากทักษะของเราใช่ไหมคะแล้วสะบัดได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดกระโปรงสั้นอย่างนี้นะครับไม่สามารถจับมาสะบัดได้นะครับเพราะมันขึ้นมาข้างบนเพราะมันเพราะแขนอยู่ในระดับอกใช่ไหมคะอันนี้ที่ครูบอลเสริมก็คือลองสาธิตนิดนึงนึกไม่ออกนะคะสมมติว่าเราหันหน้าเจอกันนะคะมือใช่ไหมคะเราก้าว one two three four นะคะสะบัดทันทีเหมือนกันนะคะจับผ้า and four นะคะ five six seven eight นะคะในทันทีเหมือนกันข้างล่างก็ถูกมือที่อยู่ด้านล่างนะคะไม่ได้อยู่ระดับอกนะคะเอาไปซ้อนหลังทันทีนะคะเอาใหม่ five six seven eightนะคะสามารถทำ one two three four นะคะ five six seven eight นะคะทำได้เหมือนกันนะคะเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเราเห็นสเปนิชไลน์แล้วนะคะทำให้เรานึกถึงระบำฟลามิงโก้ใช่ครับนะคะงั้นเราจะเข้าอีกฟิกเกอร์หนึ่งดีไหมคะ
Flamingo Tab นั่นก็คือ Flamingo Tab ค่ะใน Flamingo Tab นะครับถ้าเกิดเรายืนนะครับยืนในลักษณะนี้นะครับเราก้าวขึ้นไปข้างหน้า1เอาเท้าหลังนะครับนิดหนึ่งครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างด้วยนะครับก้าวขึ้นไปข้างหน้านะครับ1นะครับเต็มนะครับ2ใช้ปลายเคาะand นะครับเคาะอีกครั้งหนึ่ง3นะครับแล้วก็4ก็เหมือนสเปนนิชไลน์นะคะคล้ายๆสเปนนิชไลน์นะครับ1 2 and t 4นะครับหรืออีกข้างหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นข้างซ้ายนะครับก้าวขึ้นหน้าเป็น1 2 and t 4นะครับลักษณะทางนะครับข้างหน้าเต็มนะครับใช้ปลายนะครับเคาะ2ครั้งแล้วก็ลงไปยิงข้างหลังแล้วก็ใช้ปลายเท้านะหรือส่วนบอลนะครับยันไว้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับวิธีการนับนะครับ1 2 and t 4นะครับ1 2 and t 4นะครับหรือเราจะไปใช้กับใน Spanish line เมื่อกี้นะครับรวมกันก็ได้แต่เดี๋ยวแยกกันก่อนดีไหมคะวันค่ะโอเคโอเคเรามาดูฟุตเวิร์กแล้วนะคะเห็นฟุตเวิร์กแล้วคราวนี้ลักษณะเห็นตัวนะครับตัวลักษณะตัวแล้วก็มือที่ใช้นะครับเมื่อกี้เรายืนนะครับเราใช้เท้าซ้ายนะครับขึ้นไปหน้า1นะครับ2 and 3 4นะครับเอาใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งครับโทษนะครับ1 2 and 3 4นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับข้างขวานะครับ1 2 and t 4นะคะสังเกตมือกับเท้าจะอยู่ด้านเดียวกันจะด้านเดียวกันนะคะค่ะโอเคคราวนี้ลองดูที่ผู้หญิงบ้างคราวนี้นะคะผู้หญิงฟุตเวิร์คคล้ายๆกับผู้ชายนะคะเหมือนเดิมเราเต้นสามารถเต้นเหมือนกันก็ได้นะคะหรือว่าหันหน้าแต่ว่าหาใช่หรือว่าหันหน้าเข้าหากันไปที่ทางเดียวกันนะคะแต่ว่าเราจะเต้นที่ทางเดียวกันก่อนนะคะเริ่มก่อนนะคะว่าเราลงใช่ไหมคะเราลงในลายด้านนี้ก่อนนะคะแล้วเราถ่ายน้ำหนักนะคะก้าวไปข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วเคาะนะคะเป็นลักษณะของคิวบันคอสนะคะเอามาควายเคาะ2 and นะคะเต็มน้ำหนัก3 4นะคะ1 2 and 3 4นะคะตอนที่เราออกไป1 2นะคะมุ่งไปข้างหน้าหน่อยดีไหมคะตั้งข้างนี้นะเอาใหม่นะคะเราก้าว1นะคะท่าทางเอาจริงเอาจังหน่อยนะคะแล้วเคาะเท้า2 and 3 4แล้วกลับมานะคะครั้งหนึ่งครับทำไมคะนะคะ1 2 and 3 4นะคะโอเคคราวนี้เราเต้นไปด้วยกันแล้วพร้อมมือนะคะที่ครูบอลสาธิตให้เมื่อสักครู่นี้นะคะเริ่มเอาศอกหรือมือด้วยเอามืออย่างเดียวก่อนมืออย่างเดียวนะคะก็คือ1นะคะเก็บเข้ามา1เคาะ2 and 3 4นะคะดึงเข้ามานะคะเอาใหม่นะ1 2ไม่เปลี่ยนแขนนะคะ1 2 and 3 4นะคะอย่างนี้นะคะคราวนี้เราจะทำเมื่อสักครู่นี้ครูบอลแง้มมานิดนึงนะคะก็คือเราสามารถเต้นต่อเนื่องนะจาก Spanish Line ได้ใช่ครับใช่ไหมคะเรามารวมกันก็ได้นะคะลองดูนะครับลองรวมกันระหว่าง Spanish Line กับ Flamingo Tab นะ Flamingo Tab นะคะเรายืนในตำแหน่งพรหมนาถนะครับพรหมนาถนะคะแล้วก้าวนะครับ1 2 3 4นะครับ1 2 and 3นะคะนะครับต่อนะครับ1 2 3 4 1 2 and 3 4นะคะ
ลองดูอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เราให้เห็นข้างหน้านะครับให้เห็นข้างหน้าด้านนี้นะครับเริ่มนะครับ1 2 3 4 1 2 and 3 4 1 2 3 4 1 2 and 3 4เราก็ได้ฟิกเกอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะมาตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มร้อยฟิกเกอร์นะคะใน3ฟิกเกอร์ที่เรามีนะคะรวมแล้วก็ฟิกเกอร์ของเดิมด้วยรวมกับฟิกเกอร์ของเดิมด้วยแต่เราจะบวกเราจะร้อยต่อจากคราวที่แล้วก่อนดีไหมคะแล้วจนถึงไฮไลท์ที่2นะคะแล้วเราค่อยย้อนกลับไปทบทวนนะคะในครั้งที่1ที่2ที่3นะคะโอเคไหมคะพร้อมนะคะเราเริ่มเลยเริ่มจาก Spanish line นะคะเราจะใช้บีทดนตรี1ถึง4นะคะคราวที่แล้วเราจบที่ลักษณะพมนาจำได้ไหมเอ่ยไม่เป็นไรนะคะก่อนที่เราจะไปทบทวนเราจบที่พมนาพมนาดนะคะเรามาจากชาเซ่นะครับใช่พมนานะคะแล้วเราต่อด้วยสเปนิชไลน์นะคะเป็น1 2 3 4นะคะหันหน้าที่เดียวกันนะคะแล้วต่อด้วยฟามิงโกแท็บนะคะแล้ว1 2 and 3 4นะคะแล้วสเปนิชไลน์สเปนิชไลน์ครั้งหนึ่ง1 2 3 4นะคะฟามิงโกแท็บค่ะ1 2 and 3 4นะคะเราต่อฟามิงโกแท็บอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเขาจบด้วยโค้ดพรมนานนะครับใช่ค่ะโค้ดโคนะครับ1 2 and 3 4 5 6 7 8นะคะเป็น close hole ก็คือพมนาด close นั่นเองนะคะหรือพมนาด link นะคะใช้ตัวเดียวกันนะคะลองดูนะครับครั้งหนึ่งครับโอเคใหม่นะคะเริ่ม1 2 and 3 4 1 2 3 4 1 2 and 3 4 5 6 7 8ต่ออีกนิดนึงดีไหมคะเสร็จแล้วเราเข้าพมนาดพมนาดนะคะยืนลักษณะนี้นะครับเราเข้าพมนาดนะคะแล้วจบจากคราวที่แล้วนะคะแล้วเราเข้าสเปนิชไลน์กัน1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 and 3 4 1 2 and 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วก็ต่อพมนาดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ เราถอยมาอีกนิดนึงดีไหมคะพร้อมนะคะเป็น1 2 3 4 1 2 and 3 4 1 2 and 3 4 5 6 7 8นะคะเร็วไปหน่อยไหมคะคราวนี้ลองเส้นย้อนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะ1 2 3 4 1 2 and 3 4 1 2 and 3 4 1 2 and 3 4 5 6
seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. นะคะลองเข้าเอ๋ไอเราต่อเพิ่มอีกนิดนึงนะคะตัวนี้ให้ผู้หญิงจบให้ชื่อเป็นไฮไลท์แล้วกันนะคะแล้วผู้หญิงจะจบที่ในลักษณะเหมือนสเปนิชไลน์นะคะลองดูนะครับเริ่มนะครับด้านนี้นะครับ one two three four one two and three four one two three four one two and three four one two and three four five six seven eight one two three four five six seven eightเซเว่นเอ็กนะคะเสร็จแล้วใจเย็นๆนะคะทุกคนแล้วก็ผู้หญิง9นะคะ1 1นะคะเมื่อกดน้ำหนักลงนะคะแล้วก็มือออก1 2 3 and 4 and 5นะคะเอาใหม่นะคะพูดเป็นออกนะคะใจเย็นๆทีละคนดีไหมเดี๋ยวผู้ชมสับสนนะคะหันหน้าด้านนี้นะคะตัวไฮไลท์นะคะยากนิดนึงนะคะผู้ชายก่อนดีไหมคะก็จบนะครับยืนในลักษณะนี้ครับขอผู้หญิงเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับโอเคนะคะยืนจบมาด้านนี้นะครับผู้ชายแยกเท้าขวานะครับแล้วก็มือขวาแค่คล้องแขนเข้าไว้นะครับยืดแขนตึงนะครับโยกตัวมาทางขวานะครับ two นะครับ two one two นะครับone นะครับ two โยกน้ำหนักตัวมาด้านนี้นะครับส่วนผู้หญิง one อยู่ที่เท้าซ้ายนะครับ one two นะครับ three pick นะครับผู้หญิงเป็น and นะคะ pick three นะครับ pull four นะครับ and five นะครับครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ชายนะครับผู้ชายแยกเท้านะครับ one twoThree, นะครับ four and five นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำหนักเท้านะครับ one นะครับอยู่ที่เท้าขวานะครับ one two three ทวิตตัวนะครับ four เท้าซ้ายนะครับ and five นะครับช่วง and five นะครับเราthree นะครับ four มาเท้าซ้ายนะครับ and เท้าขวานะครับ five cross เท้านะครับแล้วก็ยืนด้วยปลายเท้านะครับหรือส่วนบอล นะครับยืนนะครับใช่ okay. นะคะคราวนี้ดูผู้หญิงบ้างนะคะดูเหมือนซับซ้อนใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะค่อยๆตามช้าๆนะคะเราจบที่ cross นะคะผู้ชายเอามือลงนะคะ7 8นะคะแล้วเปลี่ยนมือนะคะเรานะคะก้าวไป point นะคะแล้วพรีเซนต์กว้างๆ1นะคะ2ง้างกลับมานะคะ3นะคะ and นะคะตัวนี้เป็น basic turn นะคะแล้วถอย4นะคะแล้วรอในจังหวะfive นะคะ five เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ five one two three and four five นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะช้าๆนะคะ one two three and fourfive นะคะอันนี้ใช้ลักษณะ Spanish line นะคะแต่เราทำเชฟนะคะเชฟตัวเพิ่มขึ้นนะคะพร้อมมือนะคะเพื่อจะให้แอคชั่นนะคะนะคะพูดด้วยเสียงมีพลังสั่นนิดนึงโอเคกลัวว่าผู้ชายจะล้มทับ นะคะค่อยๆฝึกกันนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าเพลง
ช้าๆครับนะคะขอเพลงช้าๆในช่วงนี้ก่อนช่วงพาสนี้นะคะ3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 and T 4 1 2 3 4 1 2 and T 4 1 2 and T 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5นี้นะคะเราเข้าเพลงช้าแล้วอย่างที่เราสัญญากันไว้ใช่ไหมคะเราจะลองมาช่วยกันจินตนาการใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะมาช่วยกันจินตนาการอยากให้ท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูฟิกเกอร์ครั้งที่ผ่านมาเพื่อเราจะเอามารวมกันตั้งแต่ตอนที่1 2 3ของ Parsolable จนถึงตอนนี้นะคะไปกันเลยนะคะพอนึกภาพกันออกแล้วใช่ไหมคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคะจนมาถึงไฮไลท์ตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะพร้อมนะคะไปด้วยกันเลยเราจะหยุดกันเป็นช่วงๆเพื่อจะบอกฟิกเกอร์ด้วยนะคะแล้วเราก็จะทำตามที่สัญญาไว้ด้วยนะคะโอเคเริ่มจากฟิกเกอร์แรกนะครับเป็นมูฟนะครับเริ่มที่5นะครับ1 2 3 4นะคะ5 6 7 8นะคะต่อด้วย basic movement นะครับ basic movement 1 2 3 4 5 6 7 8ต่อด้วย celebration with lady camping walk นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะต่อด้วยพงมนาลิงนะคะ1 2 3 4นะคะเสร็จแล้วต่อด้วยชาเซ่นะคะย่อนะคะ1 2 3 4เปลี่ยนเชฟนะคะ5 6 7 8นะคะต่อด้วยแกนเซอร์เคิลนะครับแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 celebration with ready campingwalk นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8นะคะเข้าพรมนาดแอนด์เคาน์เตอร์พรมนาดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อด้วยการเซอร์เคิลนะครับการเซอร์เคิลนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะอีกคลาสนะคะ and 1 2 3นะคะต่อด้วยวิสนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อด้วย far away ending นะคะ1 2 3 4 5 6ต่อด้วยแดงนะคะ1 7 8 9 10นะคะ open teramat ต่อด้วย open teramat นะคะ exhale 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วก็เข้าชาเซ่นะคะเท้าขวานะครับผู้ชาย exhale 1 2 3 4ไปค่ะ5 6นะคะแล้วต่อด้วยเมื่อสักครู่ Spanish line นะคะ1 2 3 4ต่อด้วยFlamingo tap นะคะ1 2 and 3 4แล้วซับทำ Spanish line นะคะ1 2 3 4นะคะFlamingo tap อีกครั้งหนึ่ง1 2 and 3 4ทำสองครั้งนะคะอีกครั้งหนึ่ง1 2 and 3 4นะคะต่อด้วย crossPromenade cross นะคะ5 6 7 8นะคะแล้วเข้า Promenade นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วก็เข้า Highlight นะคะ1 2 3 4 5 นะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะเข้าเพลงนะคะเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและภาพมากขึ้นเราจะค่อยๆอธิบายนะคะทีละช่วงว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามแข่งวัวแห่งนี้นะคะพร้อมหรือยังคะเริ่มเลยนะคะตอนนี้วัวอยู่ทางซ้ายด้านซ้ายมือของเรานะคะแล้วผู้หญิงก็เป็นผ้านะคะผู้ชายเป็นมาทาดอร์นะคะเราจะเริ่มที่4 5นะคะเอานับนะครับ1 2 3 4 5นะคะลงแล้วขึ้น7 8นะครับโซเพสนะครับแล้วก็โซเพสนะคะวัวยังอยู่ที่เดิมแล้วก็เบสิกวอล์กนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับวัวยังมองเราอยู่นะครับเราก็ยังมองวัวอยู่นะครับแล้วเราก็เรียกกระตุ้นวัวนะครับถ้าแล้วนะคะแล้วเราก็ต่อด้วย2 3 4ยืนผ้าแดงออกนะครับแล้วเราก็วัวกระทิงวิ่งเข้ามาแล้วนะครับวิ่งเข้ามาแล้ววิ่งผ่านนะครับวิ่งผ่านหน้ามาทดอแล้วนะครับผ่านไปทางซ้ายนะไปอยู่ทางซ้ายแล้วนะครับ7 8นะคะแล้วก็แอปเฮล1เรียกร้องความสนใจต่อนะคะ2 3 4นะครับวัวยังมองแล้วยังเหนื่อยอยู่นะครับเราหลอกล่อวัวนะครับ1 2 3 4เปลี่ยนเชฟ5 6 7 8นะครับกลับมาหันมองวัวนะครับ1แล้วโบกผ้านะ2 3 4นะครับวัวเริ่มวิ่งเข้ามาแล้วนะครับ5 6ผ่านไปทางขวาผู้ชายนะครับวิ่งไปทางด้านนู้นแล้วนะครับ7 8นะครับเรียกวัวอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8วัววิ่งผ่านหน้ามาทดอไปแล้วนะครับ7 8นะครับวิ่งเข้าไปหาวัวนะครับมองวัว1 2 3 4นะครับหันไปมองวัวอีกนะครับวัววิ่งผ่านเราอีก5 6 7 8วัววิ่งผ่านไปด้านนู้นแล้วนะครับคราวนี้เราทำแกนเซอร์เคิลนะครับโบกผ้านะครับเป็นวงกลมผ่านในตัวมาทาดอนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ7 8นะครับ
ต่อด้วยอีคาร์ดนะครับวัววิ่งผ่านของเราไปเมื่อกี้นะครับ who and นะครับ and one two three นะคะเรียกให้มันวิ่งผ่านผ้านะคะอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะคะเราจะบอกนะคะ one two ตอนนี้ยังแทงวัวไม่ได้ใช่ไหมคะ five six seven eight อันนี้หลอกล่อวัวนะครับวัววิ่งอยู่ด้านนี้แล้วนะครับคราวนี้ต่อนะครับต่อด้วยอีคาร์นะครับบริเวณดิ้งนะครับ one two three four ยืนผ้าให้วัวเห็นนะครับด้านแล้วนะคะแล้วก็สะบัดกับ five six นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งลองนะคะ seven nine ten นะครับ seven eight nine ten นะคะเป็นแดกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ต่อด้วยโอเพนเทรมานนะครับ one two three four บกผ้านะครับเรายังมองวัวอยู่นะครับเมื่อกี้วัวยังเหนื่อยนะครับยังไม่วิ่งผ่านผ้านะครับแล้วก็ five six seven eight นะครับต่อด้วยชาเซนครับ one two three four five six นะครับมองไปด้านนี้นะครับเพราะว่าคราวนี้วัวยังอยู่ด้านนี้นะครับเราหลอกล่อวัวมาตั้งเยอะแล้วครับวัวยังไม่วิ่งนะครับยังเหนื่อยอยู่คราวนี้เราก้าวต่อไปนะครับ1 2 3 4 1 2 and 3 4 1 2 3 4 1 2 and 3 4หยุดนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราอยู่ด้านนี้นะครับวัววิ่งผ่านเราไปนะครับคราวนี้เราหันมาด้านนี้นะครับวัวอยู่ด้านนี้นะครับต่อนะครับ1 2 and 3 4 5 67 8นะครับคราวนี้หันไปมองวัวอีก1นะครับ2 3 4 5 6 7 8นะครับระหว่างเมื่อกี้นะครับที่เราทำพรมนาดนะครับวัวได้วิ่งผ่านไปด้านนู้นแล้วนะครับคราวนี้เราล่อวัวนะครับ1นะครับยื่นผ้านะครับชี้ไปตรงสายตาวัวนะครับเหยียดหยามวัวนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนผ้าทิ้งพร้อมกับวัววิ่งเข้ามาหาผ้านะครับ2 3ผ่านมาทดอไปนะครับผ้าคุมแล้วเราแทงมีดเข้าวัวนะครับวัวตายนะครับผ้าแดงคุมวัวอยู่นะครับ3 4 and 5มาทดอเข้าไปซ้ำวัวกับผ้านะครับวัวตายแล้วนะครับตอนนี้พอเห็นภาพไหมครับให้ดูตอนไฮไลท์ตอนจบนะครับนิดนึงนะครับดูตอนวัวตายกันดูวัวตายนะครับวัวอยู่ด้านโน้นนะครับของเราส่งผ้าชี้หน้าไปทางวัวนะครับส่งผ้าแดงชี้ไปเหยียดหยามวัวนะครับ1นะครับ2หมุนผ้าวัววิ่งไปนะครับวิ่งผ่านนะครับมาตดอเอามีดแทงนะครับฉวกนะครับเข้าหัวใจนะครับหมุนตัวกลับมานะครับผ้าคุมวัวเรียบร้อยแล้วนะครับวัวลงไปกองฝุ่นนะครับมาตดอเข้าไปซ้ำอีกเพื่อความมั่นใจนะครับปังนะครับโอเคคราวนี้สนิทเลยนะครับคราวนี้นะคะเราจะเริ่มเราได้เรื่องราวแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาร่วมเต้นด้วยกันนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีไหมคะเราเกิดจินตนาการแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาใช้จินตนาการของเราให้เกิดพลังนะคะในการขับเคลื่อนในการเต้นรำและก็แสดงออกของเรานะคะThank you.
เริ่มเลยค่ะ เชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะกลับไปฝึกนะคะแล้วก็ค่อยๆสร้างจินตนาการนะคะแล้วก็เพราะว่ามันใช้ทักษะหลายอย่างเหมือนกันในพาโซลาโบนะคะทั้งดนตรีนะคะก็ยากนะคะท่าทางมือไม้ก็ยากแต่ไม่มีอะไรยากเกินที่เราจะทำได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับเรายังทำไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเรื่องคาแรคเตอร์มือหน้านะครับบอดี้นะครับเราแค่ทำฟิกเกอร์เกี่ยวกับแต่ละตัวนะครับให้ได้เราก็จะทำให้เราเป็นได้นะครับไม่มีอะไรที่ยากเกินที่เราจะทำนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะสุดท้ายนะคะในลาตินที่เราจะนำเสนอคุณผู้ชมนะคะที่ผ่านมาแล้วก็มีจังหวะช้าช้านะคะรัมบ้าใจพาโซอ้อแซมบ้าแล้วก็สุดท้ายคือพาโซลาโบนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้นำไปฝึกฝนนะคะหรือว่าหากมีปัญหาใช่หรือข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ